่อง7ธรรมธิดาวานรภาคล่าสุดดึงตัวนางเอกน้องใหม่คนนี้รับบทอิยวดีเป็นละครที่อยู่กับช่อง7มานานมากถมยังมีหลายเวอร์ชั่นอีกด้วยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องธิดาวานรซึ่งเป็นเรื่องราวของเมงกาเลียสาวน้อยชาวป่าที่ถูกรับเลี้ยงดูจากลิงอุรังอุตังแม่ลูกคู่หนึ่งจนคิดว่าเธอมีแม่เป็นลิงเมงกาเลียหรือที่ใครๆเรียกว่าอิยวดีต้องดำเนินใช้ชีวิตแบบชาวป่าทำให้ชาวบ้านต่างเรียกขานเธอว่าเป็นคนป่าผีสางเสือสมิงซึ่งช่อง7นั้นทำละครเรื่องนี้มาถึง3ภาคและสำหรับล่าสุดในปี2564นี้ช่อง7ได้หยิบมาทำอีกครั้งและได้นักแสดงน้องใหม่อย่างปิ่นชรินพรมารับบทอิยวดีในเวอร์ชั่นนี้นั่นเองค่ะสำหรับปิ่นชรินพรเธอก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดมิสทีนไทยแลนด์และสามารถคว้ามงกุฎมิสทีนไทยแลนด์2019มาได้สำเร็จ